ศูนย์ดุสิตพหลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมีการสำรวจประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกส.ส.ในปี2562โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,132 คนระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2561นะคะสรุปผลได้ดังนี้ค่ะ1เมื่อถามว่าระหว่างส.ส.เก่ากับผู้สมัครใหม่ประชาชนอยากเลือกใครมากกว่ากันปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.88 ระบุเลยค่ะว่าจะส.ส.เก่าหรือว่าผู้สมัครใหม่ก็ได้รองลงมาเป็นส.ส.เก่าร้อยละ 16.15 และผู้สมัครใหม่ร้อยละ 13.97 ค่ะข้อ2พรรคการเมืองแบบไหนที่ประชาชนอยากเลือกซึ่งก็พบว่าประชาชนเนี่ยอยากเลือกคนซื่อสัตย์ยุติธรรมมีคุณธรรมไม่คดโกงถึงร้อยละ 32.46ลองลงมามีนโยบายใหม่ๆชัดเจนทำได้จริงคำนึงถึงส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นสำคัญพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจและปฏิรูปการเมืองให้เข้มแข็งสามัคคีเป็นประชาธิปไตยตามลำดับด้วยนะคะมาที่ข้อสำคัญเลยค่ะน้องแอนค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะข้อ3พอเขาถามว่าประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีะนะฮะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 24.72% 72เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงมีความเชื่อใจมั่นใจและไว้วางใจลุงตู่ของเราติดโผมาอันดับหนึ่งนะรองลงมาค่ะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะร้อยละ 17.57 ส่วนที่เหลือนะคะเรียงตามลำดับก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคนนี้ก็มานะคะแล้วก็คนนี้นายทักษิณชินวัตรก็ยังติดโผเข้ามาด้วยนอกจากนี้ยังมีรายชื่ออื่นๆที่ประชาชนเลือกนะคะเช่นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายชวนหลีกภัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนายอนุทินชาญวีรกุลนายจตุรนฉายแสงนายชัชชาติสิทธิพันธ์และณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรเป็นต้นค่ะ